สวัสดีค่ะเมนูหาทำวันนี้ก็คือปูแม่น้ำเผามันเยิ้มที่บอกว่าเป็นเมนูหาทำเพราะว่าแพ้ได้อยู่ก็อยากกินกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ๆมันเยิ้มๆนะคะแบบตามร้านในอยุธยาพอความอยากกินมันครอบงำนะคะก็เลยสั่งกุ้งสั่งเตาสั่งถ่านมาเพื่อแบบเผาถ่านให้มันแบบเหมือนอยุธยาที่สุดสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะต้องแซ่บค่ะพอทุกอย่างครบนะคะเราก็จัดการผ่ากุ้งนำพวกสิ่งสกปรกออกนะคะแล้วก็นำไปเผาได้เลยค่ะคือตอนเผาถ่านก็คืออย่างร้อนเลยนะคะก็คือคิดว่าแบบสั่งกินง่ายกว่าแต่ถ้าทำเองได้ก็รู้สึกภูมิใจนะคะว่าแบบเราเผากุ้งเผาเป็นเนอะแล้วกลิ่นกุ้งเผาคือหอมมากค่ะดูสิดูมันเยิ้มๆมันแบบสุดๆเลยอ่ะแบบเอามากินคู่กับข้าวสวยร้อนๆคือนิพพานไปเลยกุ้งคือหอมมากแล้วก็เด้งสุดๆเลยค่ะเอามาราดตัวมันกุ้งเยิ้มๆอีกทีนึงตามด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกินตัวเดียวก็คืออิ่มเลยค่ะหายอยากละ